สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับข้าช่างคงนับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรจูนรถ Mazda iX7 ในเกม Pixel Car Racer นะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะโอเคนะครับสูตรจูน Mazda iX7 ก็เป็นตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนี่นะกดพาสแล้วก็ดูเอาเองนะก็เป็นตามนี้เลยก็จะขึ้นเกียร์ไวหน่อยนะท็อปสปีดก็น้อยแต่แรงออกตัวไวมากนะก็พูดไปเลยก็มาดูเครื่องนะเครื่องผมไม่ได้เปลี่ยนนะล้อไลท์ตัสเป็นแบบดีมอน210ช็อตเทอร์โบเลดี้ทองแม็ก2อันแล้วก็ล้อนิโตนะโชฟีเอสเบสที่กล่องไอเสียนะเป็นแบบโอเปนECU นะเป็นแบบนี้นะลูกสูบนะก็แบบนี้ก็แต่งตามนี้นะก็ไม่ได้อะไรมากนะก็ชุดแต่งก็ล็อกเกอร์ตัวนี้ทั้งคันนะก็โอเคนะก็พาทัวร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกรอบนะรูปนี้เลยใช่นะเพื่อคุณกดตามท่านก็มากดตรงนี้ได้นะก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่แข่งนะให้ดูว่าวินาทีที่เท่าไหร่ตัดภาพไปก่อนนี่นะเกียร์ก็จะขึ้นไวหน่อยนะต้องกดให้ทันนะดูวินาทีครับ 6.774 นะก็ตามนั้นแล้วหลัก 6-8 วินะถ้าคุณจูนเครื่องมาดีก็6ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเครื่องมาแต่คุณจูนอย่างเดียวก็น่าจะ8นะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงแค่ในการนับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นับไว้เจอกันคลิปต่อไปนับแล้วเจอกัน